สวัสดีซีเล่าข่าวเล่าทุกเรื่องที่หลังค่ะวันนี้มาอีกคอนเซปต์นึงเป็นคอนเซปต์ของ LG โชว์รูมของเขาเป็นโชว์รูมที่คุณสามารถไปเยี่ยมชมได้เพราะอยู่ในโลกเสมือนจริงแบบแว่นตา VR ค่ะในช่วงโควิด-19 เราได้เห็นเทคโนโลยี VR มาใช้มากขึ้นเพราะคนถูกล็อกดาวน์ไม่สามารถออกจากบ้านได้เลยค่ะดังนั้นเพื่อสร้างประสบการณ์ให้คนสามารถเข้าชมหรือซื้อสินค้าผ่านโลกเสมือนจริงได้ทาง LG ก็เลยพัฒนาแพลตฟอร์มโชว์รูม3มิติขึ้นมาแพลตฟอร์มนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก LG ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่เล็กก็เข้ามาใช้งานได้ซึ่งเขาสามารถสร้างห้องขนาดเท่าของจริงไม่ว่าจะเป็นสำนักงานหรือสถาบันการศึกษาแถมอุปกรณ์ในแต่ละห้องเองเนี่ยก็เลือกใส่ได้นะว่าจะเพิ่มอะไรบ้างเช่นบอร์ดประชุมงานคอมพิวเตอร์ห้องควบคุมนอกจากนี้เรายังสามารถเลือกวางสินค้าเข้าไปในโชว์รูมเพื่อให้ลูกค้าที่สวมแว่นตา VR เห็นและก็สัมผัสผลิตภัณฑ์สินค้าเราเนี่ยรวมถึงห้องทดลองใช้ผ่านโลกเสมือนจริงได้ในกรณีที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็กดดูทันทีไม่จำเป็นต้องมีพนักงานคอยอธิบายอยู่ข้างๆเนี่ยแหละค่ะประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแบบล้ำสุดๆในช่วงโควิดจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคอนเซ็ปต์ที่ฉันชอบคือการเลือกวางสินค้าเข้าไปอยู่ในโชว์รูมเลยคือแบบสามารถแบบเข้าไปลองดูเหมือนสัมผัสได้จริงๆเป็นปีที่เราแทบไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนกันเลยเนาะแต่สิจะพาทุกคนไปเที่ยวที่นี่เลย Bosch Innovation House แห่งที่2เขาบอกว่าตั้งอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอชอนู่นนะคะใหญ่มากเลยด้วยล้ำสุดๆด้วยถ้าพูดถึง Bosch เนี่ยทุกคนคิดถึงอะไรคะซีว่าคงหนีไม่พ้นสวรรค์ใช่ไหมแต่ซีจะบอกว่าจริงๆเขามีอะไรมากกว่านั้นเยอะมากให้ซีเล่าวันนี้คงไม่หมดซึ่งวันนี้ซีก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับ Bosch Innovation House แห่งที่2ตั้งอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อเนื่องจากสาขาแรกที่ 2 Digital Park ซึ่งที่นี่มีการจัดแสดงเทคโนโลยีเด่นๆบางส่วนเช่นระบบโซลูชันอาคารโซลูชันที่จอดรถเสมือนจริงระบบอัจฉริยะเมื่อต้องอพยพฉุกเฉินโซลูชันระบบซ่อมบำรุงลิฟต์ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศและอุปกรณ์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือช่างหรือเซ็นเซอร์ต่างๆเป็นต้นอีกอย่างนะคะที่นี่เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยอยากไปละสิถ้าอยากไปไม่ต้องบินไปถึงเชียงใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่า Bosch เนี่ยสามารถทำให้คุณเข้าชม Bosch Innovation House ผ่านระบบ Virtual Tour สมจริงมากดูได้ทุกซอกทุกมุมเหมือนได้ไปเดินอยู่ที่นั่นจริงๆเพียงแค่คุณค้นหาคำว่า A Virtual Tour to Bosch Innovation House แล้วกดไปที่ทัวร์กันเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าคุณจะได้เห็นอะไรมากกว่าแค่สว่าน1ตัวถ้าเกิดคุณไปไม่ได้คุณก็ทำแบบซีตอนนี้แหละค่ะก็ไปเซิร์ชคำว่า A Virtual Tour to Bosch Innovation House แค่นี้แล้วก็กดเข้าไปทัวร์เลยค่ะคุณจะได้เห็นอะไรต่อมีอะไรมากกว่าเพียงแค่สว่านก็ได้ปกติแล้วการแต่งบ้านของเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดเป็นช่วงเทศกาลก็จะมีการประดับไฟประดับกระดาษประดับนั่นนี่โน่นโอ้โหจบงานแล้วเนี่ยของเต็มบ้านไม่รู้จะไปเก็บที่ไหนเลยค่ะขยะก็เพียบแล้วถ้าเกิดเราสามารถประดับประดาสร้างมูดต่างๆได้ด้วยโปรเจคเตอร์ล่ะคะแต่งบ้านรับเทศกาลด้วยโปรเจคเตอร์ไฮเทค3มิติแบบนี้ก็ทำได้ด้วยเหรอช่วงเทศกาลน่ะใครใช้ไฟเส้นแบบเดิมๆเริ่มเชยนะจ๊ะเขามีโปรเจคเตอร์แบบใหม่อะดูซะเอาไว้สร้างสีสันภายในบ้านด้วยกราฟิกโฮโลแกรม3มิติเข้าไปอีกทำให้บรรยากาศในบ้านดูมีสีสันขึ้นเยอะเลยค่ะโปรเจคเตอร์ตัวนี้มีชื่อว่า Atmos FX ซึ่งต่างจากโปรเจคเตอร์ทั่วไปคือมันฉายภาพโฮโลแกรม3มิติไม่ยากเลยโหลดธีมที่เราอยากใช้งานในเว็บแล้วมันก็จะมีฮาโลวีนคริสต์มาสจากนั้นตั้งความยาวในการเล่นแล้วก็ฉายไปที่หน้าต่างกำแพงหรือฉายบนอุปกรณ์ตกแต่งให้มีชีวิตชีวาได้เลยนอกจากนี้ก็โหลดไฟล์สาย USB ให้ไปเล่นบนทีวีได้ด้วยเพื่อเอาโปรเจคเตอร์ไปฉายที่ตำแหน่งอื่นๆแทนส่วนใครอยากได้ภาพโปรแกรมลอยแบบเจ๋งๆก็ฉายอยู่บนกระจกใสๆแล้วขึงผ้าสำหรับสร้างภาพลวงตาก่อนพอแสงจากโปรเจคเตอร์นี้ตกกระทบผ้าก็จะเห็นว่าผ้าหายไปมีแต่ภาพโฮโลแกรมลอยขึ้นมาแทนเลยล่ะค่ะล้ำไหมล่ะคะสร้างเป็นภาพลวงตาแบบโฮโลแกรมขึ้นมาได้เลยนะคะแหมเห็นเทคโนโลยีแบบนี้แล้วเนี่ยกลัวกันตอนเด็กๆอยู่เหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าเราจะรับได้หรือเปล่า